เช้าครับไปดูหนังเรื่องใหม่นะครับที่หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอองซานซูจีนะครับแล้วก็คนที่จะมารับบทก็คือมิเชลโยนะครับมิเชลโยเนี่ยนักแสดงฮ่องกงตอนนี้วัย48ปีนะครับออกมาบอกความคิดคืบหน้าเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้ระหว่างไปร่วมนิทรรศการอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับที่ฮ่องกงเกี่ยวกับการรับแสดงเป็นอองซานซูจีผู้นำฝ่ายการพม่านะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Lady ของผู้กำกับฝรั่งเศสลุคแบร์ซงนะครับโดยขณะนี้ยังหนังยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็มีกำหนดจะเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสครับประจำปี2011ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่10กันยายนที่สำคัญเรื่องนี้นะครับใช้สถานที่ถ่ายทำในเมืองไทยน่าติดตามนะว่าพล็อตเรื่องเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วถ่ายทำเมืองไทยด้วยนะคะและหน้ามีเขาด้วยนะ